ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันนะครับในจังหวัดตรังครับจนทำให้กำแพงบ้านเลขที่1หมู่ที่6ในเขตเทศบาลตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรังของนายประดิษฐ์โปซิลครับอายุ79ปีเกิดการทรุดตัวลงไปในคลองนางน้อยเป็นระยะทางยาวประมาณ 5-6 เมตรครับโดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ติดกับตัวบ้านที่อาศัยอยู่จึงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนในครอบครัวเนื่องจากยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็หวั่นเกรงว่าดินจะสไลด์เพิ่มจนอาจทำให้ตัวบ้านนั้นทรุดลงไปในลำคลองได้ต่อมาครับนายนิพันธ์สิริธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าทำการตรวจสอบโดยเบื้องต้นนะครับทางเทศบาลได้นำดินมาถมแล้วก็บดอัดให้แน่นเพื่อป้องกันดินสไลด์เพิ่มส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากการขุดลอกคันคลองเมื่อปีที่แล้วประกอบกับฝนตกหนักครับจึงทำให้ดินทรุดตัวลงจนกำแพงบ้านทั้งแถบเลื่อนไหลลงไปในลำคลองขณะที่ทางจังหวัดนั้นก็ยังคงสั่งเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ครับด้านคุณชุมพลสุขใสนายอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปตรวจสอบพื้นดินที่ทรุดตัวอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลเวียงสะพร้อมกับสอบถามนะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากเกรงว่าจะลุกลามไปจุดอื่นๆของหมู่บ้านด้วยแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นเฝ้าระวังแล้วก็หมั่นสังเกตถ้าหากมีการทรุดตัวลงมาเพิ่มเติมก็ให้รีบแจ้งไปถึงนายอำเภอแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีอย่างเร่งด่วนครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนายอำเภอก็ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการแล้วครับแต่ชาวบ้านก็ยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นซ้ำกลัวความเสียหายกับบ้านเรือนที่พักอาศัยด้วยแล้วก็ทางนี้ครับนายอำเภอก็ได้กำชับสั่งกันเขตพื้นที่อันตรายห้ามชาวบ้านเข้าไปในบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาดครับ